เอามาดูอีกข้อนะครับว่าให้หาข้าวเหมือนกันนะครับหาข้าวเหมือนกันทีนี้การหาข้าวเนี้ยถ้ามี A ติดอยู่ทุกอันเนี่ย A ติดอยู่ทุกอันเนี่ยมันก็ข้าวเนี้ยขึ้นเหนือข้าวของตัว A เราก็อาจจะทดลองแทนค่า A เล่นๆดูที่ว่าได้เท่าไหร่ช่วย A เป็น0แล้วกันนะครับ A เป็น0เอเป็นศูนย์ตัวนี้ก็เป็นคอสศูนย์คอสศูนย์ก็จะกลายเป็นหนึ่งใช่ไหมลูกศูนย์องศานะบวกด้วยนี่ก็เป็นคอสกำลังสองหกสิบบวกด้วยคอสกำลังสองหกสิบเพราะเอเป็นศูนย์เราใช้เอเท่ากับศูนย์เนี่ยไม่ผิดกฎอะไรเพราะว่ามันไม่มีส่วนเป็นศูนย์นะเราหาค่าเล่นๆว่าคอสศูนย์คือหนึ่งใช่ไหมลูกคอสศูนย์คือหนึ่งคอส60คือ1ส่วน2คอส60คือ1ส่วน2นี่ก็กลายเป็น1บวกด้วย1ส่วน4บวก1ส่วน4ก็เท่ากับ1บวกด้วย1ส่วน2เท่ากับ3ส่วน2เพราะอันนี้ก็เทคนิคหนึ่งที่เราอยากจะได้ว่าคำตอบเท่าไหร่แต่ถ้าสมมติว่าเราจะทำจริงจะได้คำตอบเท่านี้ไหมลองดูนะครับการลงมือทำจริงๆเราก็คือจะต้องแปลงตัวเนี้ยให้เป็นกำลังหนึ่งก่อนเราเคยทราบจากสูตรว่าถ้าเรามีคอสนะครับอันนี้เราอาจจะจดไว้ข้างนอกมุมขวาของกระดาษก็ได้ว่าคอส 2a เท่ากับ2คอสกำลัง 2a ลบ1อันนี้นักเรียนจะจดไว้สูตรนี้เพราะบางทีเราก็จำไม่ได้นะครับคอส 2a เท่ากับ2คอส 2a ลบ1เพราะฉะนั้นไอ้คอสกำลัง 2a เนี่ยคือใครเห็นไหมก็สามารถจะเปลี่ยนเป็น1เป็นไม่ยกกำลังได้โดยย้ายข้างมาให้ลูกก็กลายเป็นคอสกำลัง 2a เท่ากับเท่าไหร่ครับเอานี้มานี่เป็นบวกด้วยคอส 2a แล้วก็หารด้วย2นี่คือสูตรของเราที่เราจะเปลี่ยนสภาพของกำลัง2ให้เป็นกำลัง1ครับจะเปลี่ยนสภาพของกำลัง2ให้เป็นกำลัง1สูตรคอส 2a ก็คือเปลี่ยนสภาพของกำลัง2ให้เป็นกำลัง1และให้สังเกตนะครับว่าคอส 2a มุม a เนี่ยเท่ากับ1บวกด้วยคอส 2a ส่วน2มันจะเปลี่ยนที่มุม a นั่นเองส่วนค่าของที่เหมือนเดิม1 2เหมือนเดิมมันคอสตัวนี้จะเป็น2เท่าของมุมที่ให้มานะครับเพราะฉะนั้นเช่นเราก็ถ้าเจอว่าคอสกำลัง22a อย่างเงี้ยถ้าคอส 2a นะครับมันจะกลายเป็น1บวกคอส2เท่าของมุม 2a ส่วน2นี่จะเป็น1บวกด้วยคอส 4a ส่วน2เห็นไหมสภาพของ 2a เนี่ยจะเปลี่ยนเป็น2เท่าของตรงนี้ตามสูตรของเราเพราะฉะนั้นคอสกำลัง 2aตัวแรกที่เราเจอคือ1บวกคอส 2a ส่วน2แต่ถ้าเรามาเจอคอสกำลัง2นี่ล่ะ60ลบ a บ้างล่ะมันก็น่าจะกลายเป็น1บวกคอส2เท่าของมุมที่ให้มาก็คือเท่าไหร่ครับ2เท่ามุมที่ให้มาก็คือคอส
2เท่า2เท่าก็เท่าไหร่ครับก็เป็น120ลบ 2a เห็นไหมครับแล้วอย่าลืมหารด้วย2ด้วยเราข้อ260ลบ a ก็คือ1บวกคอส120ลบ 2a ส่วน2นะครับทำนองเดียวกันคอสกำลัง2 60บวก a ก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับ1บวกคอส2เท่ามุมที่ให้มาคือ120บวกด้วย 2a ส่วนด้วย2นะครับนั่นแสดงว่าทุกตัวเราสามารถจะเปลี่ยนเป็นกำลังหนึ่งได้โดยใช้สูตรพวกนี้เข้ามาช่วยนะครับนั่นแสดงว่าคอสกำลังสอง a บวกคอสกำลังสอง60ลบ a นะ60ลบ a บวกคอสกำลังสอง60บวก a ย่อมเท่ากับเท่าไหร่ครับย่อมเท่ากับ1บวกคอส 2a ส่วน2บวกด้วย1บวกคอส2เท่ามุมที่ให้มาคือ120ลบ 2a ส่วนด้วย2นะครับแล้วก็บวกด้วยเท่าไหร่ครับ1บวกคอส120บวก 2a นะส่วนด้วย2มันทุกตัวเลยครับเราสามารถจะเปลี่ยนจากกำลัง2ให้เป็นกำลัง1ได้นะก็ให้เวลานักเรียนได้ลอกนิดหน่อยนะได้จดนิดหน่อยเราก็บอกว่าเห็นไหมมีเลข2อยู่น่ะใช่ไหมเลข2อยู่เราก็ดึง2มาข้างนอกซะข้างในก็ยัน1บวก1บวก1ก็ได้3คอส 2a บวกด้วยเอามุมใหญ่ไว้หน้าก็คือคอส120บวก 2aบวกกับคอส120ลบ 2a อย่าลืมวงเล็บปิดด้วยนะวงเล็บปิดเรียกวงเล็บใหญ่ก็ได้สมัยก่อนครูเรียนมาเนี่ยเขาเรียกวงเล็บก้ามปูนะก็เลยไม่รู้ว่ามันก้ามปูจริงเปล่านะสมัยนี้คงจะไม่รู้จักกันแล้วก้ามปูภาษาตอนนี้เรากำลังรณรงค์กันอยู่ว่าภาษาไทยใช้มันถูกต้องนะเราจะมีการสอบภาษาอังกฤษแบบ TOEFL ก็คือสอบวัดระดับครูว่ามันก็ดีเหมือนกันทำให้เราได้ฟื้นตัวนะอะไรที่มีการสอบบ่อยๆมันก็ทำให้เราตื่นตัวนะไม่ละเลยมันกับสิ่งที่เราคิดว่ามันรู้แล้วแต่ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่ารู้จริงหรือเปล่าเพราะมันจับคู่ได้แล้วเนี่ยนักเรียนก็เลือกคู่นี้เลยครับที่มันยุ่งๆเนี่ยนะไว้ด้วยกันเมื่อเลือกคู่ที่ยุ่งไว้ด้วยกันเนี่ยก็ปรากฏว่าเขาใช้สูตรเปลี่ยนจากผลบวกให้เป็นผลคูณนะครูก็เริ่มสนุน2เท่ากับสนุน2 3บวกคอส 2a แล้วก็ใช้สูตร2คอส half sumเรียนบวกเป็นไหมเอ่ยก็มุมมาบวกกัน 2a กับลบ 2a บวกกันจะหายไป120บวก120ก็เป็น240หารด้วย2ก็เหลือ120เหมือนเดิมคอส half dip half dip ก็มุมมาลบกัน120ลบ120หมดไป 2a ลบกับลบก็กลายเป็น 4a แต่ถูกหารด้วย2ก็จะกลายเป็นคอส 2a
เราเจอตัวนี้บ่อยเหลือเกินนะคอร์ส120เนี่ยเราก็น่าจะรู้แล้วว่ามันคือลบ12นะบางคนเจอหลายเที่ยวก็ไม่จำมาทีนึงจำไว้เลยว่าคอร์ส120คือลบ12ใครถามเรามายังไงมาจาก180ลบ60แล้วทำไมติดลบเพราะมันอยู่ในคอร์สที่2ใช่ครับแล้วก็ตอบเขาไปได้เป็นฉากๆนะครับอันนี้ก็โชคดีเจ้าลบ12มาเจอกับ2เนี่ยมันจะกลายเป็นลบ1ลบ1มาเจอคอส 2A ก็โลมกันไปกลายเป็น0นะก็3บวก0นั่นเองคำตอบก็ได้3ส่วน2ก็ที่เท่ากับที่เราคาดคะเนไว้ว่าอ๋อถ้าเราแทน A ด้วย0คำตอบก็จะกลายเป็น3ส่วน2เหมือนกันเพราะว่าตัวนี้เหมือนกับเป็นเอกลักษณ์นะว่าทำเท่าไหร่ก็แล้วแต่มันก็ได้เสร็จ3ส่วน2เพราะนั้นเนี่ยคอสกำลัง2 2a คอส 2a บวกคอสกำลัง2 60ลบ a บวกคอสกำลัง2 60บวก a ตัวเนี้ยทำเท่าไหร่ก็ได้เศษ3 2เพราะมันเป็นเอกลักษณ์เขาเอกลักษณ์หมายความว่า a เป็นอะไรก็ได้เป็นมุมอะไรก็ได้เท่ากับเศษ3 2เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราหรือทรายเหมือนกันลูกทรายกำลัง 2a บวกทรายกำลัง 2 120บวก a สมมตินะบวกทรายกำลัง 2 240บวก a อันนี้คำตอบนี้เท่าไหร่เราก็ลองแทนค่าดูก็ได้นะอันเนี้ยถ้าเราให้ a เป็น0เหมือนกัน a เป็น0ก็ได้0ให้ลูก0บวกด้วย120ก็เป็นรูท3 2ยกกำลัง2 220ก็เป็นรูท3 2เหมือนกันโยง2แต่จริงๆแล้วมันต้องติดลบรูท3 2แล้วยกกำลัง2ทำไมรู้ติดลบตรงนี้เพราะว่าทราย240มันไปโคแดนที่3ไปแล้วค่าทรายเป็นลบแต่มันยกกำลัง2ก็คงสภาพเป็นบวกตัวนี้ก็กลายเป็น3ส่วน4บวกด้วย3ส่วน4คำตอบก็6ส่วน4ก็คือ3ส่วน2ให้คำตอบเท่ากันเพราะเอกลักษณ์ตัวนี้ก็น่าจะเท่ากับใส่3 2ด้วยแต่เรามาลองทำดูนะครับลองทำดูแล้วรู้คำตอบแล้วบางทีเราอยากจะทดสอบว่าไอ้สูตรเนี้ยเราจำได้ว่าคอส A บวกคอส B ได้อะไรคราวนี้เราน่าจะมาเจอทรายบ้างไอ้ตรีโกณเนี่ยสูตรตอนแรกๆมันจะเยอะแต่ทำไปทำมามันก็วนไปวนมาสูตรวนไปวนมานั่นเองนะครับแล้วเรามาดูซิว่าเรามีทรายกำลัง 2 เนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็นกำลัง 1 ได้อย่างไรเราก็บอกว่าเพราะว่าคอส 2a ในรูปของทรายก็คือ 1 ลบ 2 ทรายกำลัง 2a คอส 2a ในรูปของทรายก็คือ 1 ลบ 2 ทรายกำลัง 2a พอได้แล้วเราก็เปลี่ยนเอาไว้ทางนี้บ้างนะครับเอาตัวนี้ไว้ทางซ้ายมือก็กลายเป็น2ทรายกำลัง 2a เท่ากับ1ลบคอส 2a เอา2มาหารก็จะกลายเป็นส่วน2นี่นะผลสูตรอันนี้เราก็ได้แล้วว่าทรายกำลัง 2a เนี่ยนะเท่ากับ1ลบคอส 2a ส่วน2เห็นไหมสูตรนี้ก็เหมาะสำหรับบางทีเราอยากต้องการหามุม15องศาว่าทราย15องศาเท่าไหร่เงี้ยเห็นลูกทราย15องศาเท่าไหร่เราก็บอกว่าทราย15องศาก็คือแทนค่าไปเลยเนี่ยทรายกำลัง2 15องศาตัวนี้15แต่ตัวนี้เราจะรู้ว่าคอส30นะลูกเพราะ2เท่าคูณ2คูณ a ก็คือ2คูณ15
ไหมเราก็รู้ทันทีว่าอ้อ1ลบคอส30ส่วน2นี่คอส30เราก็รู้ว่าเท่าไหร่ใช่ครับคอส30ก็คือ30องศานะก็คือรูท3ส่วน2นั่นเองคอส30องศาเท่ากับรูท3ส่วน2มันก็เป็น1ลบรูท3ส่วน2ส่วน2อีกเท่า1แล้วก็2ลบด้วยรูท3ส่วน4เพราะไซน์กำลัง25องศาก็หน้าตาแบบนี้เพราะฉะนั้นไซน์15ก็จะเท่ากับเครื่องหมายสแควร์รูทนี่เลยก็กลายเป็นรูท2ลบรูท3ส่วนด้วย2นี่คือคำตอบของไซน์15นะองศา